ครับช่างไหนครับช่างไหนได้ดีเลยครับช่างน้ำหนักมาหรือยังครับก็ยังไม่มานะครับช่างครับที่เรียนจะบอกสดๆนะแม่เป็นมากี่โมงนะดีดีช้อปไหมคะสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการให้การรักษาเรื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดเส้นใหญ่อุดตันโดยรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดสมองเราได้ทำการเปิดการรักษาตั้งแต่มิถุนายนปี2558จนถึงปัจจุบันจากคนไข้ทั้งหมดที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 7,000 กว่ารายมีการให้การรักษาด้วยการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดสมอง345รายผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้มากกว่า 80% อัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 7% ภาวะแทรกซ้อนอยู่ที่ประมาณ 7% นะครับแล้วก็เรายังคงที่จะให้การรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยของเราขอบคุณครับ